เนโรได้บอกอีกนะครับบอกว่าคนพวกนี้มีกษัตริย์อื่นนอกจากเนโร So Nero said to sinners people that Christian have another god คนคริสเตียนเหล่านี้นะครับชัดเจนมั้ยเลยว่าองค์ผู้เป็นเจ้าของเขาคือกษัตริย์ของเขา So Christian know that the god is the king of kings แล้วท่านน่ะใครคือกษัตริย์ของท่าน So just ask yourself so who is the king of kings in your life ใครเจ้านายของท่าน So is your boss บางคนนะครับเป็นคน2นายไม่รู้ใครเป็นนายของท่าน So someone may have like two bosses so you do not know who is your boss ถ้ามีเรื่องทํามาหากินวันอาทิตย์นะครับท่านลาไปทําได้เลยเต็มที่เลย If you have something to like a job to do on Sunday just go for it เจ้านายอีกคนนึงเรียกนี่หางท่านกระดิกเลย So if your boss call you just you have a tail ใครกันแน่เป็นกษัตริย์ของท่าน So who is your boss ท่านควรจะให้เกียรติใครมากกว่ากันกันแน่So who do you want to honor? พี่น้องอเมนไหมครับ Amen. เนโรได้กล่าวหาข้อกล่าวหาที่3ว่าคนพวกนี้นะครับล่วงประเวณีเพราะพระคัมภีร์นะครับได้เขียนว่าการชุมนุมของเขาเขาเรียกว่างานเลี้ยงแห่งความรัก So Nero also said Christians are sexually immoral. เพราะว่าการชุมนุมคริสเตียนนะครับถูกเรียกว่างานเลี้ยงแห่งรักแต่ในความเป็นจริงนะครับคนวิปริตทางเพศอย่างเนโรก็คิดไปว่ามันเป็นการเลี้ยงแบบรักแบบบิดเบี้ยวทางเพศล่วงประเวณีกันเต็มที่เป็นเรื่องอย่างนี้นะครับที่เขาเข้าใจกัน He just says this is like a feast of lovers so understanding how he was is like also a sexual twist เขาเชื่อว่ามาเพื่อจะไม่มีเซ็กซ์กัน He just thought like come to the meeting to have sex ข้อกล่าวหาที่สี่ที่เนโรกล่าวหานะครับบอกว่าพวกคริสเตียนกินเนื้อมนุษย์ So the first accusations is eating fleshเขาบอกกับวุฒิสภาว่าเยซูชาวนาซาเรธผู้นำนิกายนี้บอกว่าถ้าคุณไม่กินเนื้อและดื่มเลือดของเราคุณจะไม่มีส่วนร่วมในเรา Oh he also says to the sinners that Jesus of Nazareth their master said unless you eat my flesh and drink my blood เขาบอกว่าการประชุมใต้ดินผิดกฎหมายนี้มีการกินเนื้อคนและกินเลือดคน He just said the underground meeting is they just eating meat and drink bloodเหมือนท่านน่ะมาเนี่ยล้มนอนกีดการ์ดอะไรเงี้ยเขาหาผู้ท่านเนี่ยมันบ้า So it's like we are in the service and Jesus we just lay down ท่านมากลุ่มลัทธิสอนผิด You also feel ลัทธิอ้วกไอ teachings like cough อ้วกความบาป be afraid of โดนกล่าวหา accusation เขากล่าวหานี้นะครับคริสเตียนต้องต่อสู้ถึง200ปีกว่าคำกล่าวหานี้จะหลุดออกไป So these accusations the church had to debate the rumors for the next 200 years บางคนมาบอกผมเป็นเจ้าลัทธิสอนผิด So someone says I still fail teaching ไม่สนหรอก So I don't care ถ้าชีวิตผมดีขึ้นพี่น้องสมาชิกดีขึ้นผมไม่สน So if my life is getting better I don't care สอนผิดอะไรยังไงก็เรื่องของท่านแต่คำพยานเต็มไปหมดเลยSo if you think that teaching is the failed teaching, but we have lots of testimony. หายโรคคืนดีการเงินดีขึ้นถ้าสอนผิดแล้วเป็นอย่างนี้ก็โอเค So like we got lots of healings, very good finances, and yeah. So even people think that failed teaching is fine. สุดท้ายนะครับเนโรได้บอกว่าคุณไม่รู้หรือว่าจริงๆการเผากรุงโรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคำสอนของคริสเตียนที่เป็นเรื่องของไฟพิพากษาของพระเจ้าลงมาเหนือกรุงโรม So Nero also claimed that the Rome was burned by Christian and they said like I don't know why you think I burned Rome because this Christians the one who did it เป็นคำสอนของคริสเตียน It's the Christian teaching แล้วไฟนี้ก็เผาไปทั่วหมดเลยนะครับเอเฟซัสอันทิโอคอเล็กซานเดียนะครับอยู่ที่ไหนนะครับมีการข่มเหงคริสเตียนไปทั่วเพราะข้อกล่าวหาเหล่านี้จุดประกายให้มีการฆ่าฟันคริสเตียนไปทั่วอาณาจักรโรมัน So that when they talk about the fire of judgments would come is like really he convicts the Roman senators to stir persecutions against the church พี่น้องรู้ไหมครับคริสตจักรเอเฟซัสเป็นคริสตจักรใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 100,000 คนและกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูที่น่าอัศจรรย์มีการเกิดผลมากเหมือนโบสถ์เรานี่นะครับย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆจนตอนนี้ที่ประชุมนั้นจุได้ 1,000 คนอีกไม่นานที่นี่ก็จะเต็ม Amen. So Ephesus, so the church of Ephesus is the largest church in the world that
It's about 100,000 members and is we have like incredible revival. ทีมโอทีเป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิก 100,000 คนทีมงานเพียบมีโรงเรียนสอนพระวจนะมีการส่งออกผู้รับใช้พระเจ้าไปทั่วไปหมด So Timothy was the senior pastor that of the largest church and they have like teaching Bible.ผมว่าช่วงโบสถ์ที่โตระดับ100,000คนก็มีหน่วยกาแฟเซอร์วิสมีอาหารดีๆเป็นบุฟเฟ่เป็นไลน์บุฟเฟ่ให้กินมีอะไรต่างๆมากมายอาจจะมีเรื่องอะไรถูกพัฒนาขึ้นมาเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องง่ายที่เราจะไปโบสถ์ที่มันดูเหมือนมีอะไรเต็มพร้อมไปหมดกล้องก็ดีระบบอะไรก็เต็มไปหมดไฟก็โอเคทุกอย่างมันโอเคแอร์ก็เย็นมันง่ายที่จะยกตูดท่านมาที่นี่ So when the church arrived to 100,000 people, so it will be lots of service in our church. So it's easy for you to come to church, just lift your... แต่พี่น้องในวันเวลามาถึงการประหารระเบิดออกมาบูมใครเป็นคริสเตียนต้องถูกจับเผา So maybe the time there's persecution or tribulations come to your life, so if you are Christian, you have to go on fire.นะครับผู้นำคริสตจักรที่ติดตามทิโมธีมาคงบอกว่าอาจารย์เราไม่รู้เลยนะว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงถ้าเรายังซื่อสัตย์อยู่กับอาจารย์เราอาจจะต้องตายลูกผมก็ยังเล็กเราจะทำยังไงดี So maybe the leaders in Timothy's church saying so if that bad things coming to our church what should we do if you have children things like that มีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์นึงนะครับอยู่ดีมันมีบางเรื่องที่มันจะมีคนเหมือนกับยื่นฟ้องอะไรบางอย่างนะครับแล้วเราก็ตกใจมากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยโรงเรียนนะครับก็ผมก็ยังมันก็เหมือนกับจะมีคนมาตรวจสอบนู่นนี่นั่นเลยนะครับเหมือนกับมันเป็นความน่ากลัวนิดนึงนี่นะครับผมก็นั่งดูว่าครูคนไหนจะหายหัวไป So at the time that there got a difficulty that someone's come to inspect the schools and I just try to look at the teachers who will be gone.ถ้าท่านนะครับยังบอกว่าโอ๊ยกลัวติดโรคตั้งแต่เปิดโบสถ์มามีโควิดนะครับคนที่เป็นสมาชิกจริงใจในโบสถ์ไม่มีใครตายสักคน Son we have faced pandemics that is our members do not die because of covid และคนที่มีความเสี่ยงที่สุดคือผม So who is the person who risks most is me พอวางมือท่านก็ใส่หน้าผมSo when I lay my hands, you're the ones who just coughed to me. แหกมา3ปียังยืนเทศนาอยู่เลย So I'm still here. ท่านไม่ตายหรอก3 years. So you don't die. คริสเตียนกลัวหวัดพี่น้องจะกลัวทำไมพระเจ้าท่านทรงประชนอยู่ So do not fear. ท่านไม่เป็นอย่างสุดจากความตายได้ไอ้หวัดของท่านก็หายได้ So Jesus is alive.So you can be alive. ไม่ตายหรอก Do not die. Don't be afraid. Don't be afraid. พี่น้อยเมนไหมครับ Amen. เมื่อไฟการประหารมาพิสูจน์ว่าใครคือตัวจริง So when the fire of a difficulty come to your life is the time that will see the real person of God. ถ้าท่านไม่ใช่ตัวจริงยังไงก็ไม่ใช่ตัวจริง If you're not the real one, it's not the real one. ก็ทำให้เป็นตัวจริงซะSo be the real one. พี่น้องเข้าใจไหม Understood. พี่น้องมันเป็นเรื่องของท่านมันไม่ใช่เรื่องของผม It's your business, it's not mine. บำเหน็จก็ของท่านชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นของท่านพระพรก็เป็นของท่านมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย So your reward is yours, so that will be yours. เคยคิดไหมว่ามันจะมีการข่มเหงฉันจะยังมาโบสถ์อยู่ So have you thought about if there is a persecution, do you still come to church? ขนาดไม่ข่มเหงเลยยังไม่มาเลย Now we don't have persecution. Some people do not choose to come. Unbelievable. ไม่มีอะไรก็ยังอยู่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อไม่การก่อเมงคริสเตียนใครจะโดนก่อนฮะSo when persecution comes, who do you think will Timothy face first? So Timothy. ใครเป็นคริสเตียนที่โดดเด่นที่สุดในเมืองเอเฟซัส Who was the outstanding of Ephesus? Timothy ไงใครก็รู้จัก Timothy, he's so well known. หมายว่าถ้าตายก็คือว่า Timothy รู้ดีว่าพอมีข่าวนี้ออกมารัฐบาลต้องการจะจับเขาแล้วเอาให้การตายของเขาหน้าสังเวชที่สุด
So he know that one day that he will be arrested of his face, the Roman authority will be. So the fears of the spirit does attack him. So that's why the letter was full of the tear.เหตุการณ์ที่เลวร้ายนะครับถูกบันทึกในฮีบรู11ข้อ36ในประเทศไม่จบนะครับบอกว่านะครับบางคนถูกทดลองในคำเอาย้อยถูกโบยตีถูกล่ามโซ่และขังคุก So in Hebrew 11:36 some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment โบยตีนี่คือตีปุ๊บหายปุ๊บก็ตีซ้ําหายปุ๊บก็ตีซ้ําจนบาดเจ็บไปเรื่อยๆนะครับบางคนถูกหินขว้างบางคนถูกเลื่อยเป็นท่อนๆบางคนถูกทดลองฆ่าตายสัญจรไปนุ่งหนังแกะและหนังแพะผมอธิบายสั้นๆนะครับไม่ต้องอธิบายก็ได้หินขว้างคือหินขว้างจนจมลงไปในกองหินขว้างจนกะโหลกเปิดหนังแพะหนังแกะคือการเอาหนังเนี่ยเย็บติดกับคนนะครับแล้วให้หมาล่าเนื้อไล่ฉีกเนื้อคนที่ห่มหนังแพะหนังแกะ So they kind of I just want to explain simply like to how they be stonings or sawn too so they were killed by stones and with a cheap skin and goat skin they just put you with a goat skin and just like pull you out until your death ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆในภาษาเดิมคือเลื่อยออกมาเป็น2ท่อนเลย So how to saw is like sawn to two นี่คือการข่มเหงจริงๆที่ทิโมธีกลัว It's just a real persecution of Timothy ต่อมานะครับคราวนี้นะครับความกลัวระดับเสียน้ำตามันควรจะเสียน้ำตามันควรจะกลัวทุกคนพี่น้องเห็นภาพไหมครับทั้งความโหดเถื่อนของเนโรนะครับก็บอกว่าตอนเผาคริสเตียนทั้งเป็นนี่นะครับเนโรเนี่ยตั้งใจจะฟังเสียงโหยหวนของคริสเตียนที่ถูกเผา So if the fears or persecutions like Nero want to hear the cries of Christians นะครับแล้วสิ่งที่เนโรโกรธมากๆเลยเพราะว่าพอเผาคริสเตียนได้ยินร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าSo when Nero hear the Christians sing a song to praise God, he get him to be angry. So it's like this. And Nero was angry.นะครับแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วจะเผชิญกับความกลัวนี้ยังไง So we have to go to the point that how to deal with the fear. มันไม่ใช่แค่หนุนน้ำใจขึ้นมาแปลไม่ได้หนุนน้ำใจขึ้นไปนำถวายทรัพย์ธรรมดามันเป็นการฆ่าล้างโคตรคริสเตียนเราต้องมาประชุมด้วยมันต้องหนุนน้ำใจยังไงมันต้องทำยังไงเปาโลให้วิธีเอาไว้ด้วย So it's not the encouragement of some people to come to be interpreter or to give offerings, but it's just.ครับใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เรา So 2 Timothy 1:7 for the spirit God gave us do not make us timid ในภาษาเดิมความกลัวคำมาจากคำว่าไดเลียนะครับแปลว่าความหวาดกลัวความขี้ขาดการล่าถอยการหลบหนี So in Greek words is deria which means fears cowardice and make you like step backนะครับทำให้ทิโมธีนี่นะครับเป็นอัมพาตไปเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับไม่สามารถจะรักใครได้เลยไม่สามารถจะไปต่อได้เลยเป็นอัมพาตทันทีเมื่อรู้ข่าวนี่ความกลัวมันครอบงำ So the spirit of fear that paralyzed Timothy so he is totally just make him to step back it's hard to love others or walk in the power of God สิ่งแรกนะครับในหมวดแรกนะครับเปาโลเตือนให้รู้ว่าเรามีอะไรSo first, Paul remind us what we have. เหมือนกับท่านนะครับดีมีใครมาฟ้องท่านบางเรื่องก็เตือนท่านว่าจริงท่านครอบครัวท่านเป็นผู้พิพากษาหมดเลยครอบครัวท่านเป็นอัยการหมดเลยจะไปกลัวเรามีนักกฎหมายที่เก่งมากๆอยู่กับท่าน So it's like someone just told you that you have a very famous lawyers in with you. เปาโลกำลังเตือนทิโมธีว่าท่านมีอะไรอยู่ทำไมท่านถึงไม่ควรจะต้องกลัว So Paul reminded Timothy just what you have. เปาโลได้เตือนว่าเขามีอำนาจครับในภาษาเดิมใช้คำว่าดูนามิสที่เป็นคำเดียวที่ใช้ในฤทธิอำนาจของพระเจ้า So Paul reminded Timothy that he has given power which the Greek word called dynamis พวกท่านมีพลังที่สามารถดูนามิสแปลว่าพลังของธรรมชาติเหมือนแผ่นดินไหวเหมือนพายุทอร์นาโดที่สามารถสั่นสะเทือนหลายร้อยกิโลเมืองบางเมืองถูกเชคกิ้งได้โดยฤทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่ในท่าน
So it's like dynamics is describes the natural forces like hurricane, tornadoes, or earthquakes that can take things away of you. เป็นคำที่อธิบายสายานุภาพของกองทัพโรมันที่สามารถชนะได้ทุกเมือง It can be described as a Roman army that can conquer every major city. พี่น้องพระเจ้าที่อยู่ในท่านใหญ่กว่าเขาที่อยู่ในโลกนี้ He is big. ใครๆก็รู้แต่เราก็ยังกลัวอยู่But even though we know, but we still have fear. ผมก็เลยเตือนท่านบอกว่าท่านมีดูนามิสของพระเจ้าในชีวิต I just want to remind you that you have dynamis in your life. พี่น้องเคยมาแบ่งปันบอกเขามีหนี้อยู่แล้วแก๊งหมวกกันน็อกมาตามทวงเขา So a person that told me that they got a debt and a person tried to chase him for this. จ่ายดอกไปตั้งเยอะ They pay the interest. เขาเล่าคำบรรยายว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขากำลังจะมาเก็บดอกหมวกกันน็อกกำลังจะหย่อนแล้วอยู่ดีโดนรถชนปึ้งตายเลยแล้วอีกไม่กี่วันสำนักงานของไอ้แก๊งทวงหนี้หมวกกันน็อกโดนไฟไหม้เผาเอกสารหนี้หายเกลี้ยงเลย So what happened is like that person who chased for the debt accidentally like died and the paper was burned.เวลามีใครมีปัญหาบอกรู้หรือไม่ผมเป็นลูกใคร So whenever you have problem just ask them do you know who is my our father ไม่รู้ได้ไงคุณลูกใครคุณยังไม่รู้คุณเป็นลูกใครแล้วผมจะรู้ได้ยังไง So if you don't know who is your father how should I know พี่น้องท่านเป็นลูกพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ You are the son or daughter of living God รู้ตัวหรือเปล่า Do you know พระเจ้าอยู่กับท่านGod is with you. พระคัมภีร์ได้บอกต่อใน2ทิโมธีหนึ่งข้อ7บอกว่าและการบังคับตนเองให้กับเรานะครับการบังคับตนเองตรงนี้มาจากคำว่าโซฟโรนิโอนะครับที่เป็นคำผสมนะครับแปลว่าการที่ซอสโซเนี่ยลากศัพท์แปลว่าการช่วยกู้คำว่าฟลอโนเนี่ยฟลอนิโอเนี่ยแปลว่าความฉลาดกรอบความคิดเหตุผลตรรกะรวมกันแปลว่าการมีจิตใจที่ยังมีสติปัญญาครบถ้วนไม่ถูกรบกวนโดยบางอย่างโดยความกลัว So it's the last bit of verse 7 but give us power love and self control so it's come from the Greek word for no of sophronios which compound words soso and phronorio that means saving and salvation and or also one intelligenceพี่น้องพระคัมภีร์กำลังบอกว่านอกจากท่านจะมีดูนามิสของพระเจ้านะครับพระเจ้ายังประทานสติสตังให้กับท่านด้วย So in the Bible say God give you wisdom พระคัมภีร์บอกว่าท่านจะมีสติจิตใจที่มันมีสติสัมปชัญญะ okay. ไม่ได้แบบกลัวล้นลานจนแบบอะไรยังไม่ทันเกิดเลยนะครับท่านวิ่งหนีหายไปแล้วกลัวไปหมดเลยท่านจะมีสติสัมปชัญญะในการเผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้ามาจากพระเจ้าSo also mentions the Bible that you will have the mind of good conscience whenever you face difficulty you can overcome it. พี่น้องการที่จิตใจเราจะขาดการรุกรานนะครับท่านจะต้องมีสันติสุขของพระเจ้า So when our minds overwhelmed with something you have to ask for peace of God. เมื่อท่านอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพี่น้องเวลามีปัญหานะไม่ต้องมาโทรหาฉันหน่อยทุกครั้งSo when you have the problem, you shouldn't call Pastor Noi. อาจารย์ Pastor? ผมหนูเครียดจังเลยเรื่องนี้หนูจะแต่งงานแล้วพี่คนนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่ซื้ออย่างนี้ทำไมกาก็ทำอย่างนี้ทำไมที่แต่งเขาเลือกอย่างนี้ทำไม I'm going to get married since I have so many things and so on and so on.พี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าจงทูลกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานวิงวอนและขอบคุณต่อพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความวิจารณ์ลงมาคุ้มครองจิตใจความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ So in the Bible say you when you have the problem just ask for God and the peace of mind will rule in your life เวลาผมมีปัญหานะผมคิดว่าผมโทรหาหมออาจารย์หมอวรุณเหรอครับ Do you think when I have a problem อาจารย์อาจารย์ว่างไหมแต่มานั่งฟังผม1ชั่วโมงผมอธิษฐานการวิงวอนและขอบพระคุณพูดทุกอย่างให้อาจารย์ฟังหมดทุกอย่างแล้วสันติสุขจะครอบครองใจผมไหมไม่พี่น้องใจเรานี่นะครับจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองภาษาเดิมคำว่าสันติสุขแปลว่าอีเรเน่แปลว่ากรรมการพอลงมาปุ๊บนะครับไออารมณ์มันขึ้นความรู้สึกฟีลลิ่งมันขึ้นเหตุผลจอมปอมมันขึ้นกรรมการมาปุ๊บปิดนั่งลงแล้วจิตใจท่านก็สงบลงไปในที่สุด How? When you in the troubles
many things come with the feeling. Is there something that the bad reason has come to your life, and that when you told everything to the Lord Jesus, and then the peace of the Lord come down like a kamakan, what is it? Committee. It's like a committee or something, and beep, and say that you want to calm down, you want to calm down, you want to calm down, something like that, นะครับ แต่ว่าไงครับ สิ่งที่สำคัญในการเผชิญความกลัวคือมีสติSo the most important thing when you face the fear is to have the mind of conscious. สติจะมาก็ต่อเมื่อสันติสุขลงมาคุ้มครองใจท่าน So when the mind of conscious come, when the time that you have the peace of God come. แล้วจะมาก็ต่อเมื่อไม่ได้พ่นให้คนฟังแต่พ่นให้พระเจ้าฟัง So it's not when you tell people, but when you tell God. พี่น้องเข้าใจไหมบางทีไปปรึกษาคนคนนั้นก็ไม่มีตังค์ด้วยSo when sometimes you just consult someone but they do not have money. ผมเจอนี่8หลักเนี่ยผมไม่ปรึกษาคนแล้วผมรู้ไอ้นี่ก็ช่วยผมไม่ได้ไอ้นี่ก็ช่วยผมไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่มีตังค์ไอ้นี่ก็ช่วยผมไม่ได้ผมปรึกษาพระเจ้าอย่างเดียว So when I have the debt numbers like 8 digits I cannot just go consult people. ไม่ต้องไปปรึกษาพี่บีนะ Do not consult พี่บีเผื่อพี่บีจะแบบเห็นใจแล้วช่วยพี่บีมีตังค์อยู่แล้วช่วยได้แต่ขอให้ไปปรึกษาพระเจ้า So when you พี่บีบอกอย่ามาปรึกษาผมครับแซวนะฮะแซวพี่บีพี่พรนั่นแหละนะครับสามนะครับเตือนนอกจากมีดูนามิสมีสตินะครับพระบิงเตือนเลยอีกบอกว่าเรายังอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระประสงค์และพระสัญญาของพระเจ้า so the third one we have a living under his will and promises สองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอัครสาวกของพระคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ 2 Timothy 1:1 Paul an apostle of Christ Jesus by the will of God in keeping with the promise of life that is คำว่าตามนะครับในภาษาเดิมใช้คำว่าคาตาแปลว่าข่มเหงหรือพิชิตแปลว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของบางอย่างพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกว่าเรานี่นะครับกำลังถูกพิชิตข่มอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระประสงค์ของพระเจ้าและพระสัญญาที่พระเจ้ามีต่อเราSo the words follow is translation of Greek words is kata, which describes something that's about determinates persecution conquer. หมายว่าไงครับมันก็มีกำลังบอกว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยนะครับให้เรารู้เราอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใหญ่คนหนึ่ง So the Bible says you got a problem, you are under the elder. นายพลท่านเนี่ยมีประสงค์ต่อชีวิตของเราให้เราไปทำบางเรื่อง So this general wants to have your assignments for you และมีสัญญากับเราบางเรื่องด้วย Also he got a promise for you ดังนั้นปัญหานะท่านได้รู้ว่าท่านเป็นเด็กใคร So when you got a problem you just have to think you ใครมาผมมาทำร้ายผมให้ท่านรู้ว่าท่านมีเรื่องกับพระเจ้า So whoever like retreats didmake you feel bad เพราะผมกำลังทำตามพระประสงค์และสัญญาที่นายพลท่านนี้ให้กับผมไว้ So you are the ones who just follow the general who have the promise to your life นี่นะครับพี่น้องเห็นไหมว่าท่านอยู่ในสังกัดของใครบางคนหนึ่งสองท่านมีฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสามพระเจ้าให้สติกับท่านในการเผชิญความกลัวและสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเป็นคำทักทายที่มาจากเปาโลSo Okay. So นะครับหมายว่าเปาโลนะครับมักจะเขียนในจดหมายของเขาว่าขอพระคุณและสันติสุขจงมีแด่ท่าน So Paul wrote a letter saying grace peace be to you. คำทักทายของคนยิวใช้คำว่าชาโลมแปลว่าสันติสุข So how Jews greet one another say peace and shalom. ในวัฒนธรรมกรีกที่ลามมาถึงของโรมนะครับเวลาทักทายกันจะบอกว่าชาริสหรือแปลว่าพระคุณ So Greek greet one another they say grace and charis ไม่ว่าท่านจะเป็นคนต่างชาติที่สนใจเรื่องคำทักทายว่าพระคุณหรือเป็นคนยิวมาก่อนทั้งพระคุณและสันติสุขจงมีแด่ท่าน So whoever you are or Gentiles or Jews but the grace and peace of God be with you คำทักทายของเปาโลนี้นะครับกำลังพูดถึงคริสตจักรทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตาม So the greetings of Paul mentions is for all of us. แต่ใน2ทิโมธีนะครับแล้วก็1แล้วก็1ตีตัสแล้วก็ในตีตัสบทที่1ข้อที่4นะครับเปาโลได้เพิ่มคำหนึ่งเข้าไปด้วยสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
So in 2 Timothy 1:2 and Titus 1:4 2 Timothy บทที่1ข้อที่2บอกว่าทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณเติมเข้าไปตรงกลางว่าพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาอยู่กับท่านเถิด So 2 Timothy 1:2 to Timothy my dear son grace mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lordและพูดถึงตีตัสนะครับบุตรแท้ในความเชื่อขอพระคุณตีตัสบทที่1ข้อที่4ขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขของพระบิดาของพระเยซูอยู่กับท่านเถิด In Titus 1:4 to Titus my true son in our common faith grace peace from God the Father คำว่าเมตตาตรงนี้ใช้คำว่าเอเลออสนะครับแปลว่าความตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากและยื่นมือเข้าไปช่วยมีเมตตาเข้าไปจัดเตรียมจัดสรรสิ่งต่างๆให้กับคนที่อยู่ในความยากลำบากเปาโลบอกว่านอกจากพระคุณสันติสุขขอพระเมตตาของพระเจ้าอยู่กับท่านด้วย So the words that talking about compassion is Eleos is kindness willing to help people เขียนมาหาทิโมธีว่าทิโมธีกำลังโดนเนโรไล่ฆ่าอยู่ขอพระเมตตาอยู่กับท่านด้วย So Paul wrote a letter to Timothy just saying like having mercy on Paulo ไม่ได้บอกว่าจงไปหาที่แถวเกาะปัตมอสที่ยอมเคยอยู่แล้วไปหลบหนีที่นั่นไปทำไร่ตรงนั้น Paul didn't say like go find a place like island to stay there ตีตัสนะครับทำไมต้องมีพระเมตตาอยู่กับตีตัสตีตัสอยู่บนเกาะครีต So why do we have to talking about mercy on Titus because it's happened in the islands of Crete เปาโลไปเปิดโบสถ์แล้วทิ้งตีตัสไว้ทำเป็นศิษยาภิบาลต่อ So when Paul's operating a church but he want Timothy to take over it มีวลีที่พูดถึงคนเกาะครีตนะครับบอกว่าใน1ตีตัสตีตัสบทที่1ข้อที่22ข้อ12นะบอกว่าชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอไปเหมือนอย่างสัตว์ร้ายเกียจคร้านและกินเติบ So in Titus 1:12 one of Crete's own prophets has saidChristians are always liar, evil, brutish. เป็นคนเถื่อนมากๆนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่านะครับเมื่องานเฉลิมฉลองแต่งงานจบนะครับเขาจะจับแฟนเก่าของเจ้าสาวนะครับไปผูกกับม้าและลากจนตาย So the history revealed us the Christians celebrate the weddings, so they just tie the bride ex. เพราะเป็นสบองคนเหล่านี้เลยต้องการพระเมตตาด้วย So if they want youto be the pastor of this kind of people you want to have a mercy of the lord นะครับหมายว่าไงครับพี่น้องหมายว่าสิ่งสําคัญคือต้องมีพระเมตตา so pastor needs your mercy ท่านจะบอกพระเจ้าก็ได้พระเจ้าเมตตาลูกช้างด้วยเถิด so may you say to the lord have mercy on me สรุปปางช้างเจริญเลยไม่ได้เป็นท่านเพราะเป็นลูกช้างไงอวยพรลูกช้าง so you don't do not talk about yourself you talk about พี่น้องเวลาท่านจําเป็นต้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าเมตตาลูกด้วยเถิดSo you have to ask for God's mercy on you. ขอเจ้าพระเจ้าเมตตาคริสตจักรน้ำมังคุณใหม่ที่เถิด So God put mercy on our church. ขอพระเจ้าเมตตาตุ้มตุ้ยที่เถิด So put mercy on. ท่านเป็นผู้หญิงโสดแล้วก็ร้องทูลพระเจ้าเมตตาลูกที่เถิด If you are still singles, ask for mercy. ลูกอยากแต่งงาน I want to get married.ไม่ใช่บอกว่าจะไปอยู่กลุ่มชื่นบานแล้วค่อยแต่งงานอะไรไม่ใช่นะครับท่านอายุ20กว่าไม่ต้องรอไม่ต้องขอพระเมตตาพระเจ้า So if you are like 20 years old you don't have to wait you just ask God for this ท่านเล่นพูดดักไปคงได้แต่งอยู่หรอก If you just say like you don't want to พี่น้องเราจำเป็นต้องมีพระเมตตาด้วยในความยากลำบาก So you need mercy ถ้าพระเจ้าเมตตาท่านพระเจ้าเอาขาพระองค์เขี่ยทองบนสวรรค์ตกมาใส่หัวท่านก็หลุดปัญหาแล้วSo if God's just like ไม่ใช่ไปขอความเมตตาจากคนเข้าใจไหมพี่น้องคะวันนี้หนูมีพระพรค่ะนี่นะครับท่านก็แบ่งพระพรเรื่องความยากลำบากท่านครั้งสองครั้งอาจจะไม่แปลกแต่แบ่งบ่อยๆนี่น่าประหลาดใจว่าท่านขอเมตตาจากใคร So when you give testimony and talking about the poverty it's just something that พระเจ้าเมตตาของท่านทุกอย่างจะสว่างสวย So just ปัญหาจะปลดล็อก So ask for God ต้องร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้า So ask mercy from God พี่น้องทำตัวเป็นขอทานน่ะทำตัวเป็นขอทานกับพระเจ้า So don't be a beggar just ask for God พี่น้องเรามาเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่เป็นขอทาน We are Christian not a beggarพระเจ้านำให้หนูมาคุยกับพี่ให้พี่ช่วยซื้อของพี่น้องมันขอทาน
So you just might say like, oh, God leads me to say this to you. พี่น้องท่านจะไม่เคยได้รับพระเมตตาเพราะท่านไปขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ If you ask mercy on people, ให้มันรู้ไปเลยมันจะทิ้งท่าน So just see like, ให้มันรู้ไปเลยมันจะช่วยท่านไม่ได้ลองดูสักทีไหมอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมให้มันรู้ว่าเสียแต่ยังต้องขอร้องพี่น้องเป็นคริสเตียนไม่เสี่ยงอะไรเลยท่านจะได้อะไรชีวิตมันจะมีพระพรไปแบ่งปันกับใครอ่ะโอ้วันนั้นไม่มีเงินมาแบ่งปันพระพรในแคมมีคนมาให้ 5,000 รอดไปอีกวันพี่น้องแล้วท่านจะได้พระเมตตาจากพระเจ้าได้ยังไงจะแต่งงานยังไม่มีเงินจ่ายค่าโต๊ะจีนอย่างเงี้ยขอพระเมตตาจากพระเจ้าสิพี่น้องเข้าใจไหมไม่ใช่เร่งแจกซองมีปัญหาเลยบอกพระเจ้ารู้ดีไอ้หนูจะแต่งงานพระเจ้ารู้ดียังหาหินขาวๆไม่ได้เพชรอ่ะขอพระเมตตาพระเจ้าสิเอเมนบอจะจบไปนะครับท่านนะครับ2สไลด์นะครับเปาโลได้กล่าวต่อไปใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่3นะครับข้าพเจ้าได้ระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานไม่หยุดหย่อนทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องคำว่าระลึกนะครับมาจากภาษาเดิมคำว่าเมเนียนะครับแปลว่ารูปปั้นหรืออนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สถาน2 Timothy 1:3 I thank God whom I serve as my ancestor did with a clear conscience as night and day I constantly remember you in my prayer so the words memorials is maya which is ancient wordsThat means that you are monuments or memorial. พระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลบอกอธิษฐานเผื่อท่านแต่ในความเป็นจริงในภาษาเดิมแปลว่าข้าพเจ้าได้สร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลา So actually the word that Paul mentions saying Timothy is I'm making a statues monuments and memorials to you in my prayer. อาจารย์บุ๊กเล่าให้ฟังว่าไปยืมเงินเพื่อนมาแล้วพอเพื่อนมากดไลค์ปุ๊บมันระลึกถึงเลยว่าเคยยืมเงินเขามา So one time that Ajahn Brook saw someone who and someone's click likes on his Facebook and that remind him something นะครับการที่มีคำอธิษฐานนะครับท่านต้องสู้ด้วยคำอธิษฐานถ้าพระเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อไหร่พระเจ้าจะทรงทำบางสิ่งYou have to fight for like to pray more so in order God remember your prayers. เมื่อท่านมีปัญหานะครับท่านจำเป็นต้องให้พระเจ้าระลึกถึงท่านเพื่อพระเจ้าจะช่วยเหลือท่าน So whenever you face difficulty, you have to pray for God in order God to remember your prayers. กิจการ10ข้อที่4โคเนลิอัสกับแม่นดูทูตสวรรค์ด้วยความตกใจกลัวจึงถามว่าที่เป็นประการใดทูตสวรรค์ตอบว่าคำอธิษฐานของท่านและทานของท่านได้ขึ้นไปเป็นอนุสาวรีย์เป็นที่ระลึกถึงพระพักของพระเจ้าแล้วการให้คนยากจนการอธิษฐานของท่านทำให้พระเจ้าระลึกถึงท่าน So in the book of Acts 10:4 Cornelius stared at him in fear What is this Lord he asked the angel answered Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God กลัวคำอธิษฐานมากถ้าท่านอธิษฐานเผื่อใครบางคนมันจะมีอนุสาวรีย์โผล่ขึ้นมาเหมือนไปกดไลค์เพจของพระเยซูแล้วพระเยซูเอาอันนี้มากดไลค์เป็นยังไงบ้างเข้าไปดูมีปัญหาอ้าวมีปัญหาอยู่นี่ช่วยซะเลย So it's like you pray to God it's like you create a memorial so God will answer your prayer พี่น้องไอ้พวกอาหาร5ทุ่มไปกินมาม่านะครับไม่เคยเข้าหรือตี5ไม่เคยเข้าเวลาไหนถ้าไม่เคยเข้าเลยนะครับพระเจ้าเลยไม่ระลึกถึงท่านเพราะพระเจ้าไม่มีอนุสาวรีย์โชว์รูปท่านขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยท่านหรือเปล่าเพราะท่านไม่เคยส่งอนุสาวรีย์ขึ้นไปบนสวรรค์ So by the when the time that we have a prayer slot so you do not join this so it's hard to you just build it's hard to build a monument to God to remember you พี่น้องคำขอของลูกผมไม่เคยหายไปจากใจผมผมจำได้และผมคิดว่าเมื่อไหร่จะตอบคำอธิษฐานของเขาเมื่อไหร่จะทำจะซื้อนี่ให้เขาได้ดีพี่น้องการร้องทูลการพูดคุยกับพระเจ้านำมาซึ่งการระลึกถึงชีวิตของท่าน So when my sons have the prayer request to me, I never forget, and it's like God remember your prayers. มันจะติดอยู่ในใจพ่อท่านจนกว่าพ่อท่านจะได้ทำสิ่งที่ท่านร้องขอพระองค์ So it's like this prayer will stick to father's hearts, and he will answer. ทำไมบางคนพระพรเยอะเพราะเขาอธิษฐานทุกวัน
So why someone got a lots of blessing because they pray every day? So God remember them. เช้าบ่าย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 กลางคืนตีห้าอธิษฐานดิพระเจ้าได้ระลึกถึงท่าน so just like we have to speak in tongues in order God remember อธิษฐานเช้าบ่าย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 พระวิญญาณบอกว่าคนนี้อยากแต่งงานคนนี้อยากแต่งงานพระเจ้าระลึกถึงท่านพระเจ้าประเมตตาส่งคนมีซิกแพคมาแต่งงานกับท่านเอเมน so like you pray like constantly so God will give you a good guy with six packให้อธิษฐานอยู่เชลบบบบบบบพระวิญญาณบอกว่าอายุ39แล้วจะต้องแต่งงานแล้วพระองค์ส่งใครมารักฉันดีนะครับพระเจ้าเมตตาส่งมาจากนอกโบสถ์อินพอร์ตเข้ามาเบ็ดเสร็จแป๊บเดียวแต่งงานเลย It's like we are maybe reached the age of 39 but God sent someone a good person to church and then you get married พี่น้องเข้าใจไหม Understood นะครับเหมือนตอนที่กษัตริย์นะครับนึกถึงโมราเดคัยนะครับระลึกขึ้นมาได้ก็เลยปูนบำเหน็จให้พี่น้องเจ้ากษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์จำท่านได้นึกถึงท่านได้พระองค์จะกระทำการบางอย่างบนชีวิตของท่าน So it's like God remember the prayers and He will answer the prayers ผมได้แบ่งปันวิธีการเผชิญกับความกลัวนะครับไม่ใช่การปลอบใจอย่างแรกคือการตระหนักว่าท่านมีอะไรท่านมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าบิดูดามิสท่านมีจิตใจที่ต้องมีสติจากการที่พระวิญญาณสันติสุขครอบครองใจท่านท่านเป็นคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสัญญาและพระประสงค์ของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจว่าท่านมีเรื่องนี้แล้วที่สำคัญนะครับสิ่งที่ท่านต้องร้องขอคือท่านต้องร้องขอพระเมตตาและสร้างอนุสาวรีย์บนสวรรค์เยอะๆ So what I want to emphasize and remind you that we have dynamis from God พระเจ้าระลึกถึงท่านพระเจ้าจะช่วยเหลือท่าน So whenever God remember you God will help you พี่ไก่ตอนนั้นอยู่ดีนะครับทำงานไปรษณีย์อยู่ดีๆสอบไปที่หนึ่งเขาไปทำงานอยู่ดีโดนเชิญออกเพราะมีการปรับโครงสร้างไม่ได้เกี่ยวทำงานไม่ดีนะครับโดนเชิญออกพี่ไก่นะครับตกใจมากเลยอยู่ดีรายได้หลักก็หายไป so it's like ผมเดาว่าพี่ไก่ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าแน่ๆ so it's like พี่ไก่ got fired from the previous workplace and He quit his job by accident and he very worried about the situation for the money situation in their life นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเลยไหมครับอยู่ดีๆนะครับผมเชื่อว่าพี่ไก่อธิษฐานกับพระเจ้าระลึกถึงพระเจ้าก็เลยส่งงานที่เคยทำเป็นพิธีกรรายการรีวิวเครื่องดนตรี Music Arm นี่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นอีกหน้านึงพอตัดผมเนี่ยไม่มีใครจำได้ขนาดเจ้าของบริษัทยังจำไม่ได้เลยนะครับก็เลยกลับเข้าไปทำงานในที่สุดนะครับทำงานน้อยกว่าเดิมมากๆแต่ได้เงินเยอะกว่าเดิมอีก So God remember his prayers that he get another job which is the increasement the salary ท่านเข้าใจอารมณ์ของการร้องขอความช่วยเหลือความกลัวไหมพระเจ้าช่วยตุ้มตุ้ยด้วยพระเจ้าเจ้า It's like you have to pray like this to call out for พระเจ้าช่วยเราช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยร้องทูลก็ไปร้องทูลแล้วพระเจ้าบอกเอ้ยลูกเราเป็นอะไรแล้วผมก็บอกอ้าวยื่นมาทูตสวรรค์ช่วยมันหน่อยปึ้งท่านก็ลุกจากปัญหาเลยเมนท่านต้องการพระเมตตาแต่ไม่ต้องการคำปรึกษาจากมนุษย์ไม่ต้องไปปรึกษาเสียเวลา So you need mercy of God do not consult the human Just ask God for help ไม่ต้องไปโทรหาอาจารย์หน่อยไม่ต้องโทรหาใจของเมฆพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วย So do not call pastor just ask for help from God พระเจ้าทนไม่ไหวหรอกเชื่อผมพระเจ้าทนไม่ไหวอ้าวตุ้มตุ้ยเป็นอะไรตุ้มตุ้ยไม่ต้องแปลอ่ะก็อยู่รอเดี๋ยวมีเอามีมันจะช่วยด้วยเอามีพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าไม่รู้เลยว่าเงินในกระเป๋าทำมันเหลือ500รู้ก็โตจะอยู่แค่แบบ500บาทอินยัวพอเก็ตแล้วทำยังไงก็พระเจ้าไม่ได้ระลึกถึงท่านไงพระเจ้าไม่ลงทุน God cannot answer if you don't ask for God.ท่านต้องจำให้พระเจ้าจำท่านได้ส่งกดไลค์ก็ไปเพจไปเยซูจำท่านได้ก็ส่งอนุสาวรีย์ก็ไปเยอะๆโอ้ส่งไป 5,000 นั้นแล้วมองระลึกถึงลูกหรือยังแล้วพระเจ้าก็ส่งระลึกถึงท่าน So you just have to pray more and แล้วพระเจ้าก็ช่วยกูท่าน And God will help พี่น้องเอเมนพระเจ้าจะช่วยกูท่าน God will deliver you ไม่ได้ช่วยท่านไปกู้เงินนะช่วยกูท่าน
พี่น้องเอเมนไหมร้องทูลก็ไปร้องทูลก็ไปร้องทูลก็ไปเมตตายุคแต่งงานยุคแต่งงานพี่น้องพูดความจริงจากใจท่านจะไปบอกว่าหนูไม่อยากแต่งJust pray to God. Don't say that. Put ความจริงจากส่วนลึกจากใจของเธอว่าฉันอยากแต่งงาน Just tell God with a true heart. ไปหลายคู่แล้วพระองค์พัดเพ่งหนูหายไปหมดแล้วพี่คนนี้ก็แต่งคนนี้ก็มั่นคนนี้ก็แต่งคนนี้ก็มั่นแล้วหนูล่ะ ขอพระเมตตาเมตตาด้วยพระองค์เมตตาด้วยพระเจ้าส่งบีบีคีมาให้บอกทาทุกวันห้ามออกจากบ้านหน้าสดแล้วท่านก็เชื่อฟังพระมหาบัญชาแล้วท่านก็ได้แต่งงานในที่สุดพระเจ้าเป็นบอยขอบคุณนะครับ